Channel D Channel อีกแล้วและนี่เป็น EP ที่3แล้วกับร้านฉันเกิดในยุคโควิดค่ะเริ่มอ้วนแล้วปะเริ่มอ้วนแล้วเริ่มบวมคือไหลเริ่มเบียดแล้วจ้าใช่แล้วคือต้องแบบเริ่มออกกำลังกายแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าเหมือนเดิมเนาะที่มาฝากใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเยอะมากนะมึงเยอะเนาะเยอะจริงๆเยอะจนแบบว่าบอกเลยว่าแบบเหนือความคาดหมายมากๆค่ะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าแค่อยากแบบช่วยคนช่วยพ่อค้าแม่ค้าเฉยๆอุดหนุนแล้วก็แบบว่าช่วยแชร์ช่วยรีวิวว่าแบบรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยลดน้ำหนักแบบต้องเข้าพวกคุณแล้วนะคือทุกครั้งอะไม่ใช่ทุกครั้งที่ต้องกินรู้ป่ะต้องจบด้วยแล้วต้องจบด้วยแบบไปกินดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยคือมันแน่นจริงๆแล้วก็เวลากินมันก็แบบมันก็อินเพราะว่าอร่อยอะคือสั่งมาไม่ใช่ว่ามาฝากร้านแล้วสั่งแล้วไม่อร่อยนะอร่อยด้วยอร่อยจริงๆค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นร้านที่แฮชแท็กของเราร้านฉันเกิดในยุคโควิดอะแชร์ไปแบบบอกเลยคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าอร่อยแน่นอนอะไรเงี้ยอร่อยจริงๆตามไปอุดหนุนกันได้ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ลืมบอกช่องทางสำหรับใครที่อยากมาฝากร้านแล้วให้เราช่วยรีวิวนะคะหรือว่าให้เราตามไปอุดหนุนฝากกันได้ที่ Well D Channel นะคะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางไว้ให้แล้วก็ฝากไว้อีกช่องทางนึงสำหรับWell D Official บน YouTube เนาะใช่อ่ะถ้าเป็น YouTube นะคะก็คือเสิร์ชคำว่า Well D Official ก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะมาเริ่มต้นด้วยความหิวหิวมากเลยหิวทุกทีค่ะร้านแรกคือเมนูอะไรร้านแรกที่เราสั่งมาต้องบอกว่าเด็ดจริงๆกับสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่บ้านต้องทำกับข้าวเองใช่ปะคือเมนูวันนี้ที่จะนำเสนอรับรองว่าเด็ดเพราะมันคือไส้กรอกอีสานหมูแดดเดียวค่ะไส้กรอกอีสานกับหมูแดดเดียวใช่ค่ะคุณได้ยินไหมปะอันนี้คือเราทอดแล้วเนาะทอดมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหได้กินมากๆเลยค่ะนี่ชมตัวเองอันนี้เมนูนี้จากร้านอะไรคะบ้านไส้กรอกใช่ค่ะซึ่งเจ้าของร้านก็คือขุนนนท์ค่ะร้านเนี้ยปลาต้องบอกว่าทำไมมึงเล่ามาเข้ามาเปล่ารีบตรงกูตะกี้กูลืมไปเหี้ยปลาทำไมอ่ะไม่เอาเลยมึงพูดเลยแต่ว่ากูจะไปละกูจะกินแหละเมนูที่เราสั่งมาราคาเท่าไหร่โอเคก็คือเริ่มจากไส้กรอกหมูก่อนเนาะไส้กรอกหมูอีสานนะคะที่เห็นอยู่1แพ็ค150บาทส่วนเนื้อแดดเดียวอะค่ะ1แพ็ค150บาทเช่นกันค่ะไส้กรอกอีสานเด็ดอะชอบกินไส้กรอกอีสานกับข้าวเปล่าหรือบางคนอยากกินเป็นแบบกับแก้มก็ได้เนาะหรือกินเล่นๆกินเป็นของว่างก็ได้กินกับพวกแบบพริกสดหรือว่ากะหล่ำก็ได้นะคะทำง่ายนะมูทอดหรือมูเว็บเว็บแล้วไปทอดไปถึงตัวไหนอ๋อหมูถ้าเป็นหมูแดดเดียวอะค่ะก็คือทอดอย่างเดียวแต่ว่าเขาแพ็คมาดีมากเลยนะดูได้จากภาพอินเสิร์ตเนาะแพ็คมาดีแล้วก็ทอดแป๊บเดียวก็คือทานได้เลยสำหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวๆเปรี้ยวแน่นๆหมูแดดเดียวก็ดีค่ะไม่เหนียวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมูมันไม่เป็นเส้นๆเส้นๆอ่ะมันเป็นหมูเป็นแผ่นเต็มๆใช่ป่ะที่มันไม่เข้าซอกฟันมึงเคี้ยวยังเคี้ยวแล้วเนี่ยให้หมูเนี่ยข้าวเหนียวได้ให้เด็กๆกินก็ได้เหมือนกับตอนเช้าใช่ป่ะพ่อแม่อะไรเงี้ยเลยอยู่บ้านอ่ะเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะทอดให้กินกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้ก็ลูกได้เลยค่ะคุณนุ่นยังคุณนุ่นแล้วมาถึงร้านคุณนุ่นใช่ป่ะความเป็นมาเป็นยังไงใช่ป่ะคุณนุ่นอ่ะเขาเป็นแม่บ้านอาชีพเขาก็คือเลี้ยงลูกเขาเพิ่ง2ขวบเองค่ะปกติเนี่ยคนที่หารายได้เข้าบ้านก็จะเป็นสามีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือช่วงหลังๆด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ก็อยากที่จะแบบลองมาขายของออนไลน์ดูจุดเด่นของเขาเนี่ยนะตัวเนี้ยมาจากมหาสารคามถ้ามาจากฝั่งอีสานเองรับรองความเปรี้ยวความอร่อยความเข้มข้นความแน่นน่ะดีไม่ใช่ไส้กรอกที่มันดูเป็นแห้งๆนะคะคือเป็นแบบมาแบบเป็นแพ็คอ้วนๆเลยอ่ะเหมือนที่ปลาโชว์เลยคือมันจะอ้วนๆแน่นๆคือทอดเรามันยังไม่หดเลยค่ะด้วยความที่มันแน่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสูตรเขาเป็นสูตรมาจากสืบทอดมาจากตระกูลเป็นไส้กรอกอีสานสูตรโบราณมึงคือมันเปรี้ยวอ่ะใช่มันเปรี้ยวถ้าคนชอบเปรี้ยวได้เลยมันเปรี้ยวแบบมันข้นข้นมันคุ้มยิ่งไปอร่อยอร่อยเพราะว่ามันเป็นคนชอบกินอะไรแบบนี้แล้วมันชอบกินข้าวเหนียวกูอยากได้ตลอดปีมากเลยอ่ะกินกับข้าวเหนียวคงฟินอ่ะมันดีมากเลยอ่ะคือแบบข้างในอ่ะปกติถ้าเราไปซื้อกินแบบประเทศนี้หรือที่เขาขายไม้เท่าไหร่ไม้ยี่สิบใช่ป่ะมันจะเจอแต่ข้าวอ่ะใช่ป่ะไม่ค่อยเจอหมูแต่เนื้อคือข้าวร้อนมากแล้วหมูแน่นอ่ะดีอร่อยแล้วเนื้อแดดเดียวแม่งเป็นแผ่นใหญ่เลยหมูแดดเดียวอ่ะไม่ผิดหวังค่ะแต่เขาขายเมนูอะไรอื่นบ้างแล้วหมูต้องหิวด้วย5 4 3 2อร่อยว่ะนี่อร่อยมึง5 4 3 2แล้วเขาขายเมนูอะ
ไรบ้างแล้วแบบหมูแบบเดียวกับไส้กรอกอีสานมึงว่าคนฟังเขาฟังเรารู้ไหมเขาไม่รู้เหมือนกันเองอ่ะเดี๋ยวยินดีด้วยเองก็ได้ค่ะเมนูของทางร้านนะว่าร้านเนี้ยร้านบ้านไส้กรอกขายอะไรบ้างนะคะก็คือหลักๆเลยไส้กรอกอีสานแหนมหมูก็มีนะแหนมหมูแล้วก็มีหมูแดดเดียวค่ะแล้วก็มีหมาหมูด้วยหมาหมูคืออะไรวะหมาหมูก็คือหมาหมูไงมันจะเหมือนไส้กรอกอ่ะหมาหมูกูเบื่อคนภาคกลางจริงๆเลยนะหมาหมูมันก็จะเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆแหนมอ่ะแต่เขาเรียกว่าหม่ำก็คือแหนมตะคนมังแหนมหัวไปเนี่ยคือหม่ำหมูอะค่ะคือแบบมันเป็นอาหารของคนอีสานนะแต่เราไปเสิร์ชดูได้หม่ำหมูหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆแหนมเลยค่ะแล้วอร่อยเหมือนกันช่องทางการสั่งซื้อถ้าทุกคนอะต้องการที่จะสั่งซื้ออะพิมพ์ได้เลยที่ช้อปปี้ช้อปปี้ชื่อร้านว่าบ้านไส้กรอกแล้วก็เฟซบุ๊กก็สั่งได้ก็คือพิมพ์เฟซบุ๊กเหมือนกันบ้านไส้กรอกเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วถ้าใครแบบสะดวกทางไลน์เนาะก็แอดไลน์ไปที่แอดไลน์ไปได้ที่ @vlwfe ค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยไปสะดวกช่องทางออนไลน์โทรไปง่ายกว่าค่ะก็คือโทรไปได้ที่เบอร์0945154575โทรไปถามได้เลยค่ะส่งทั่วประเทศเลยไปตามกันได้ค่ะแล้วก็มือเหลือเข้าไว้ก่อนเพราะว่าเลยมีนัดต่อไปมันจะกินข้าวหมดแล้วอ่ะโอเคไปต่อที่ร้านที่2ก่อนให้ข้าวจะหมดเพราะว่าร้านที่2ก็ต้องกินกับข้าวเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นคอน้ำพริกอยู่บ้านแบบนี้ต้องกินน้ำพริกนะคะเพราะว่ามันสะดวกน้ำพริกกินกับอะไรก็ได้เนาะง่ายแค่มีข้าวสวยอะไรเงี้ยโอเคเมนูวันนี้ที่เราได้มาจริงๆเราได้มาเยอะมากค่ะแต่ว่าเราอ่ะจะขอแบบว่ารีวิวแค่แบบว่าสินค้าแนะนำสินค้าที่คนอ่ะซื้อเยอะก็คือน้ำพริกหมูกระตกต้มยำแล้วก็น้ำพริกน้ำย้อยคางกุ้งคนสั่งเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงที่คนสั่งกันเยอะก็คือกล้วยน้ำว้าอบแผ่นโอเคยังไม่ได้บอกเลยจากร้านไหนคะจากร้านแซ่บยูค่ะโอเคที่กัดออนไลน์เนาะใช่เจ้าของร้านชื่อว่าคุณปาล์มนะคะไปสั่งได้เจ้าของร้านน่ารักมากนิสัยดีค่ะตอบได้เลยเดี๋ยววันนี้เมนูที่เราจะลองก็คือน้ำพริกหมูกระจกใช่ต้มยำใช่อันนี้คือแบบเรคคอมเมนต์เลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยน้ำพริกน้ำพริกคางกุ้งที่เขาบอกว่าต้องลองใช่ไหมโอเค2กระปุกนี้ราคากระปุกละ79 บาทแล้วก็ไอ้น้ำว้าใช่ปะกล้วยน้ำว้าอบแผ่น80 บาทกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกินทีหลังนะเราบอกราคาไปก่อนอันนี้คือกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าอบแห้งใช่ไหมใช่แบบซึ่งร้านเนี้ยเขามี2แบบเลยนะป้าเขามีทั้งสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรคีนหมายถึงน้ำพริกใช่ไหมใช่โอเคขอลองพริกก่อนได้หุ้ยมึงเป็นคางกุ้งจริงๆลองโชว์นะแบบมันเป็นคางกุ้งแบบเนี่ยค่ะเป็นคางของกุ้งเลยอะค่ะเนี่ยกูดูดิคางกุ้งคือตรงไหนวะมันจะอยู่ส่วนแบบระหว่างหัวกับตัวเวลาที่เราแกะออกใช่ป่ะตรงนี้แหละกินได้พอเราแกะเปลือกออกแล้วตรงคางตรงฝั่งของคางมันอ่ะไอ้หมูกระจกเนี่ยคือแบบไม่ใช่เป็นน้ำพริกนะคะมีทั้งแบบมีมีกากหมูผสมด้วยจะลองให้ดูใกล้ๆเนาะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวยินจะลองกินน้ำพริกน้ำย้อยคางกุ้งนะคะที่เด็ดเขาเลยเขาบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์เขาคือไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็รสแซ่บจะเป็นสูตรคีนหรือออริจินอลนะคะก็รสชาติแบบแซ่บๆเหมือนกันเลยลองค่ะนี่กินกับข้าวสวยอันนี้ลองกินกับไข่เจียวค่ะมึงกินเลยนะกูกินได้นี่น้ำพริกค่ะย้อยค่ะน้ำพริกน้ำย้อยค่ะกุ้งอะไรสักอย่างอะไรเออสักอย่างลองถามที่ร้านได้เลยนะคะลองชิมก่อนนะเฮ้ยมึงแซ่บอ่ะกรอบไหมกรอบแต่มึงลองกินดิอะไรจริงอ่ะหรอเนื้อไอ้นี่ก็เปรี้ยวอันนี้ครับจริงๆแกะไปแล้วป่ะแกะชิมไปแล้วกระปุกนึงหมดไปแล้วด้วยหมดแล้วร้านนี้แม่ค้าใจดีมากเลยอ่ะแบบเราสั่งไปนิดเดียวเองเนาะเขาแถมมาให้เราเพียบเลยค่ะดีอ่ะพี่วันนี้มีแต่ของอร่อยเอาไว้ทั้งนั้นเลยอะค่ะจริงๆเราก็อร่อยทุกเทปเนาะเพราะเราเลือกมาแล้วว่าเราจะกินของอะไรและถ้าซื้อตามรีวิวเราอะบอกเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังอร่อยแน่นอนมึงชอบอันไหนวะระหว่างหมูกระจกกับคางกุ้งอะชอบหมูกระจกเพราะว่าชอบรสแซ่บใช่ปะซื้อไปกินทางบ้านก็ได้เนาะจริงๆกระปุกเขาอะกระปุกมึงเท่าไหร่80 กรัมเยอะนะกินได้หลายอยู่ฟินมากโอเคย้ำช่องทางเขาอยู่ที่ข้าวจะหมดแล้ว
ช่องทางที่แบบว่าพิกัดร้านที่จะสามารถไปสั่งได้นะคะก็คือถ้าช่องทาง Facebook พิมพ์แซ่บอยู่ค่ะหรือ Instagramก็แซ่บอยู่เหมือนกันสักคนเหมือนกันเลยนะคะส่วนคนที่แบบว่าเขาสะดวกสั่งทางไลน์ก็แอดไลน์ไปที่แซ่บอยู่ได้เลยจะส่งทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะนัดรับก็มีนะนัดรับที่เดอะมอลล์บางแคค่ะเอ้าลืมปั๊บเราหายอยู่ร้านที่สองยังไม่จบนะเออยังมีอีกลืมกินเพลินจนลืมว่ามันอร่อยกล้วยอกจากร้านเดิมจากร้านแซ่บอยู่ที่แม่ค้าน่ารักแถมน่ารักเมื่อวานอ่ะกินหมดไปแล้ว1กล่องปลากินหมดไปแล้วค่ะ1กล่องเกือบจะไม่มีถ่ายแล้วค่ะแล้วก็กินแล้วไม่เหมือนไม่อ้วนด้วยนะเพราะมันอบแผ่นมันไม่มีน้ำตาลความหวานที่ได้อะเป็นความหวานที่ได้จากกล้วยน้ำว้าอืมแล้วแผ่นนึงคือเต็มกล่องเลยนะถ้าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเราได้มาหนามากหลายแผ่นมากเลยนะครับเฮ้ยแต่เราไม่เคยเห็นกล้วยแบบนี้เนาะเฮ้ยตอนเปิดมาเราตกใจอยู่เออตกใจอ้อกล้วยอบแล้วตอนนี้ว่าเป็นกล้วยแบบกล้วยอบอีกแบบนึงเคยเห็นอะไรเป็นลูกลูกใช่แล้วคือมันแห้งเนาะใช่เขาเรียกว่ามันแห้งแต่มันมีความนิ่มนุ่มอะค่ะไม่ได้แบบแห้งกลางแล้วกล้วยน้ำหวาพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะวิตามินก็เยอะมีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะกินก็แบบอยู่ท้องด้วยอ่ะมันอร่อยนะมันดูเป็นขนมเลยอ่ะกูอ่ะเป็นคนไม่กินน้ำหวานเป็นลูกๆเพราะว่ากูรู้สึกว่ามันสุขภาพดีเกินไปกูไม่ชอบก็อยากแปรรูปมาเป็นอันเนี้ยก็กินได้นะกินแทนได้เป็นสแน็คก็ได้นะถ้าสนใจก็สอบถามได้ตามช่องทางที่เราบอกเนาะโอเคตามไปอุดหนุนกันได้เลยจ้าร้านสองเนาะมีทั้งน้ำพริกแล้วก็กล้วยอบกล้วยเขาเรียกว่าอะไรกล้วยแผ่นกล้วยอบกล้วยอะไรกล้วยน้ำหวานอบแผ่นโอเคอร่อยเลิศเรามาอยู่กันที่ร้านที่สามแล้วกินกันจุกๆเพราะอร่อยจริงๆเนาะคือลองแต่ละร้านแล้วมันหยุดไม่ได้เข้าร้านที่3ร้านที่3ที่เราสั่งมาเป็นบะจ่างจ่างค่ะอันนี้รู้สึกสั่งมากกินมากจากร้านจากร้านบะจ่าง อันนี้ไม่ได้หมูก็ไม่ได้หมูแล้วจริงก็คืออ๋อคือร้านบะจ่างคุณนายปุ๋ยเดี๋ยวเรามาลองเริ่มลองกันเลยดีกว่ามาไปเลยจ้าหนึ่งลูกกูกินบะจ่างไม่เป็นอ๋อกินไม่มึงไม่เคยกินเลยเหรอตั้งแต่เกิดมาเคยกินปะกูงงกูไม่รู้ว่ามันคือแบบไม่รู้ว่ามันคือของหวานหรือของคาวหรืออะไรกูงงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลองเพราะว่ามันน่ากินอะทุกอย่างมันดูไม่ดำอะมึงมันดูสดสดอะใช่แม่ค้าเขาแบบว่าเขาตั้งใจทำมากมึงรู้ปะว่าลูกเนี้ยเท่าไหร่ได้ของเยอะขนาดเนี้ยเครื่องแน่นแน่นๆ9อย่างแบบเนี้ย1ลูกอ่ะ55บาทเองจริงเหรอใช่ถ้างั้นแสดงว่าถ้ามันคือของข้าวเราก็ไม่ต้องกินข้าวก็ได้เพราะมันมีข้าวกินแทนมื้ออาหารได้เลยมื้อนึงเหรอใช่แล้วอิ่มด้วยมันคืออะไรวะข้าวหรือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เหมือนกับผัดรวมกับก็จะมีอะไรบ้างนะที่เห็นก็จะมีกุนเชียงกุนเชียงแล้วก็แปะก๊วยไข่เนาะไข่แดงเห็ดแล้วก็ถั่วเนื้อสัตว์แล้วก็พุทราจีนลองกินดูมันเข้ากันทุกอย่างถ้ากินไปด้วยกันอาจจะเข้ากันอะไรเงี้ยของเขาอ่ะเขาเค็มเลยนะเจ้าของร้านอ่ะเขาบอกว่าร้านเขาอ่ะเครื่องแน่น9อย่างเลยเออถ้ากินอ่ะยังไงก็แบบฟินอร่อยแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะหอมลองชิมกันอร่อยเป็นกินแต่ว่ายินเป็นคนกินประจำตอนนี้อร่อยอ่ะอันนี้ขอโทษอร่อยจริงๆอ่ะขอโทษแม่ค้านะไม่ใช่ว่าปันมันไม่อร่อยนะแต่พอปันไม่เคยกินปันก็เลยงงๆอยู่แบบกล้วยสดมากเลยอ่ะมึงคุณเชียงเอี่ยมึงนี่มันคือรสชาติของบะจ่างเอออร่อยปะมันก็อร่อยไงแต่กูไม่เคยกินกูไม่รู้ว่ารสชาติบะจ่างที่ถูกต้องหรืออร่อยมันคือยังไงเป็นแบบนี้อะแต่บางร้านก็จะแบบว่ามีเหนียวมีแข็งบ้างไงแต่เนี้ยข้าวเหนียวเขาอะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนุ่มข้าวเหนียวเขาดิ้นเลยคืออร่อยอะชอบอะชอบจริงจับเนื้อตับกูเขาใหญ่มากเลยเนาะลองกินกับเนื้อดูอร่อยงอนกูกินเมื่อกี้กูกินยากกันไปแล้วอะกูกินข้าวเปล่าเอ้ยกูกินข้าวข้าวเหนียวใช่ปะแล้วก็กินกับกินคุณเชียงตามไปจับเวลาเขากินอะไรจริงอ่ะเขากินทุกอย่างรวมกันหรอมือมันจะกินแค่ทุกอย่างก็เขากินแค่มือจับแล้วก็กินเป็นคำๆเลยเหมือนกินเบอร์เกอร์เหมือนนะมันจะฟินไวเพราะว่าเหมือนกับทุกๆอย่างอ่ะมันอยู่ในนั้นใช่ป่ะพอกินคำเดียวแล้วพอมันรวมกันมันอร่อยมากที่เรารู้สึกได้คือมันมีพริกไทยใช่ป่ะกินพริกไทยใช่ป่ะใช่มันดับความเลี่ยนถ้าแบบสมมติว่ามึงจับกินใช่ป่ะแล้วมึงกัดเหมือนเบอร์เกอร์อ่ะเราจะได้ทุกอย่างภายในหนึ่งคำอ่ะมันจะฟินมากใครที่ชอบบาจ่างนะหรือว่าจะสั่งไปแบบจะสั่งซื้ออ่ะร้านเนี้ยไม่ผิดหวังบาจ่างคุณนายปุ๋ยเขาขายบาจ่างอย่างเดียวใช่ไหมเมนูร้านเขาใช่ขายบาจ่างค่ะส่วนชอบแบบใครที่สนใจเนาะเห็นเรากินแล้วแบบเฮ้ยพูดมาตั้งนานแล้วเราไปซื้อได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยช่องทางการซื้อของเขาก็ง่ายเฟซบุ๊กพิมพ์หวานเย็นวักเก็ตหิมะค่ะหรือชื่อเสียง
เขาขายปลาจ้างแต่คือแบบชื่อเฟซที่เขาคุณนายปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะชื่อหวานๆหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปเลยก็ได้ที่เบอร์0931495987ค่ะส่งเคอรี่ได้ทั่วประเทศเลยแบบเซมเดย์ด้วยกทม.และปริมณฑลภายใน1วันส่วนแบบถ้าสุราษฎร์คนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็ 1-2 วันก็ได้รับของแล้วค่ะก็สะดวกเนาะแพ็คมาคือพอถึงแล้วก็ฟีดก็ได้เลยกินตอนไหนก็ได้ถือว่าสะดวกจริงๆค่ะร้านสุดท้ายร้านที่4แล้วค่ะร้านสุดท้ายแล้วเมื่อกี้แอบไปเคลียร์โต๊ะมาเพราะว่าเมื่อกี้กินของเยอะมากลังอ่ะเยอะเยอะเยอะจริงๆเมนูที่เราสั่งมาวันนี้คืออะไรร้านที่4ฟลัดบราวนี่ค่ะที่อยากโชว์ให้ดูคือมึงกินไปแล้วกินแอบกินได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยหิวแอบกินไปแล้วตั้งแต่ของมาถึงร้านที่4ที่เราสั่งมาจากร้าน Break Time by Mami Too Cool นะคะเจ้าของร้านชื่อคุณมิวค่ะพิกัดออนไลน์แล้วเมนูที่เราสั่งมาวันนี้มันราคาเท่าไหร่อ่ะฟลัดบราวนี่1ปอนด์นะคะที่เห็นเนี้ยจะมี8ชิ้นก็คือเขาจะซอสเขาจะห่อมาให้แบบดีๆแบบนี้เนาะแยกชิ้นห่อมาเลยก็คือ8ชิ้นค่ะราคา149 บาทแม่ค้าบอกว่าราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นโมโหโกรธนายกหยอกแม่ค้าลดช่วยกันค่ะช่วงโควิดช่วงกักตัวนะราคานี้แต่ว่าปกติแล้วน่าจะ179 บาทค่ะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงกักตัว149 บาทไปต่ำลดไป30เลยอืมใช่ลองค่ะที่จะลองหน้านี้เป็นบราวนี่ข้างหน้าท็อปเพื่อเอามันฝานใช่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะมันแน่นแล้วมันก็เยอะมากๆค่ะหน้าแน่นที่เราเห็นมันมีสีหน้าเนาะท็อปปิ้งเขาอะมีอัลมอนด์ฝานแบบของดีแล้วก็ของปลาที่ปลากำลังจะกินจะเป็นหน้าช็อกชิพค่ะแล้วก็ยังมีอัลมอนด์ที่เป็นเม็ดมึงไม่รอกูเลยวะกินเถอะกอกันก่อนกินเลยโอเคแล้วก็จะมีอัลมอนด์แบบเป็นเม็ดๆค่ะแล้วก็ที่เราเห็นคือแครนเบอร์รี่เมื่อกี้เขียวอะคำแรกที่กินอะอร่อยอะนะชิ้นมันใหญ่นะความหนาของมันเยอะมากเลยมันหนามากเลยนะคะโอ้ใช่มันหนาหนาเจ้งดูดิหนามากเลยแม่ค้าบอกว่ากินได้สองแบบคือถ้าสมมติว่าอยากกินแบบหนึบๆหน่อยใช่ไหมก็แค่ตู้เย็นเอาออกมากินมันจะหนึบแต่ว่าถ้าอยากกินแบบร้อนๆอ่ะตอนนี้อุ่นร้อนอย่างเงี้ยให้เข้าไมโครเวฟก็จะเป็นอีกฟิลนึงก็ของร้านอ่ะคือเราคุณมิวขอพูดเลยนะคือสตอรี่ร้านนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะคุณมิวอ่ะขายออนไลน์อย่างเดียวค่ะไม่มีหน้าร้านซึ่งก็เหมือนทุกคนอะหลายๆคนเนาะเป็นพนักงานประจำแล้วพอช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีอะบริษัทก็ลดเงินเดือนเลยก็ต้องออกมาหาอะไรทำหาอาชีพเสริมทำจริงๆก่อนหน้านี้คุณมิวเขาก็เป็นแม่ค้าอยู่ตลาดนัดด้วยนะทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่มึงแม่ค้าเอ้ยตลาดนัดอะก็ปิดอีกอะช่วงเนี้ยจะให้ไปทำอะไรอะก็ต้องขายออนไลน์ค่ะก็ต้องหาอาชีพเสริมมันเนาะอะไรที่จะแบบหาทางให้ตัวเองอยู่รอดได้รายได้หารายได้ที่จะเข้ามาได้ก็ทำทุกวิถีทางอะค่ะตอนเนี้ยถ้ามันมีแต่คนทำของอร่อยวะไม่ได้แบบอยู่ๆแบบว่าจะแบบเลือกซื้อแล้วแบบว่าเอามาชิมแล้วต้องบอกว่าอร่อยเนาะเราก็บอกจากแบบความรู้สึกจริงๆของเราสองคนนะคะว่าแบบชิมแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันเนี้ยสี่ร้านที่เรากินมามันดีบราวนี่นี้ก็ดีเนื้อหนึบแล้วก็ไม่หวานมากเนาะแต่คือชอบท็อปปิ้งท็อปปิ้งเยอะหน้ามันแรงมากค่ะจริงๆอะถ้ามันเป็นปอนแบบนะซื้อฝากก็ได้ซื้อเป็นของฝากเพื่อนหรือซื้อไปเบิร์ธเดย์เพื่อนยังได้เลยซื้อไปเบิร์ธเดย์เพื่อนเว้าอยู่นะแปดชิ้นอะแล้วในราคา149 บาทอะใช่เป็นของฝากได้เลยเพราะเขาแพ็กเกจเดี๋ยวแพ็กเกจิ้งมาดีมากโค้ดแม่ค้าเขียนแมสเซจมาให้เราด้วยอันร้อนเขาเปลี่ยนให้เราหรือเปล่าวะคือเขาเปลี่ยนทุกคนต่อน่ารักมากคือตอนที่สั่งมาค่ะมันมีเป็นกล่องมาแบบนี้ใช่ปะแล้วคือพอเปิดกล่องอะนะคะเขาเขียนยาวีพอยู่ enjoy eating ดูใส่ใจลูกค้ามากๆเลยค่ะน่ารักดีค่ะยกคือทางร้านนะคะก็จะขายพวกเบเกอรี่โฮมเมดหลักก็จะมีบราวนี่กับเค้กกล้วยหอมเนาะแล้วก็เขาก็รับสั่งทำตามออเดอร์ด้วยนี่ใช่ปะทำแบบพวกขนมอบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเราจะคุยกับแม่ค้าได้ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปให้ค่ะเดี๋ยวทวนด้วยก็คือมี FacebookBreak Time by Mami Too Cool อันถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มี LINE Kamumiu ค่ะตามที่ขึ้นไว้เลยแล้วก็โทร0896461787ค่ะก็ต้องโทรไปดูแม่ค้าใจดีเวอร์อ๋ออร่อยจริงๆเนาะคือฝันไม่ผิดหวังคือไม่ฝากใครก็คือแบบคนที่ได้รับก็แฮปปี้อ่ะเพราะมันอร่อยอ่ะอร่อยแล้วเยอะด้วยนี่สำคัญนะแพ็กเกจชิ้นเขาสะอาดใช่แบบแพ็กเกจชิ้นเลยน่ารักดีแม่ค้าเขาขยันจังวะถ้าว่าเขาอยากเป็นชิ้นๆเลยเขาซีนมาให้เลยซีนพลาสติกมาครอบอีกหนึ่งชั้นก็อยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะจบแล้ว4ร้านจุกๆก็
ว่ายังไงก็ฝากร้านฉันเกิดในยุคโควิดไว้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปรีวิวจะมาทุกวันเสาร์ติดตามกันได้ที่ Wellbee Channel ค่ะ on Facebook นะคะแล้วก็ Wellbee Official ค่ะบนช่องทาง YouTube Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทางเราด้วยนะคะอย่าลืมแวะไปดูนะพ่อค้าแม่ค้ามาฝากร้านกับเราได้เลยนะคะเดี๋ยวตามไปอุดหนุนแล้วก็ถ้าใครที่แบบมีคอมเมนต์อยากพูดคุยหรืออะไรเล่นกับเราก็คอมเมนต์กันมาได้มาคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าอยากให้ไปกินอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาเลยคลิปหน้าทำอะไรดีอะคลิปหน้าจะทำไม่บอกค่ะไม่บอกคือคิดไม่ออกไม่บอกโอเคค่ะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ